4วายโยธาตุธาตุลม5อากาศธาตุคือช่องว่างที่มีอยู่ในกาย6วิญญาณธาตุคือธาตุรู้คำว่าธาตุนั้นนะคะท่านหมายถึงสภาพที่ทรงไว้ซึ่งสภาพของตนปฐวีธาตุก็ทรงไว้ซึ่งสภาพของตนคือความแข็งจะแข็งมากหรือแข็งน้อยจนเป็นอ่อนเหลวก็ยังจัดว่าเป็นลักษณะของปฐวีธาตุอยู่นั่นเองนะคะคือยังทรงสภาพของปฐวีธาตุที่มีความแข็งแข็งเอาไว้ได้อาโปธาตุมีสภาพเกาะกลุ่มทำให้สิ่งต่างๆรวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนทำให้เกาะกลุ่มติดแน่นอยู่ได้นะคะธาตุไฟมีสภาพร้อนหรือเย็นซึ่งได้แก่ร้อนน้อยนั่นเองนะคะธาตุลมมีสภาพเคลื่อนไหวอากาศธาตุนั้นหมายถึงช่องว่างระหว่างกลุ่มรูปกับกลุ่มรูปที่เรียกว่ากลาบถ้าขาดอากาศธาตุแล้วนะคะรูปก็จะติดกันเป็นพืชจนเราไม่สามารถจะแยกรูปออกจากกันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้และวิปัสสนาปัญญาก็ไม่สามารถแยกรูปแต่ละรูปออกจากกันได้นะคะด้วยนามรูปปริเสทญาณถ้าหากขาดอากาศธาตุแต่เพราะมีอากาศธาตุวิปัสสนาญาณจึงสามารถแยกรูปแต่ละรูปออกจากกันได้ค่ะต่อไปคือวิญญาณธาตุได้แก่ธาตุรู้ถ้าไม่มีวิญญาณธาตุสัตว์ต่างๆก็รู้อะไรไม่ได้นะคะคิดอะไรก็ไม่ได้สัตว์ที่ตายแล้วก็ดีต้นไม้ภูเขาเป็นต้นไม่มีวิญญาณขาดวิญญาณจึงรู้อะไรไม่ได้ธาตุทั้ง6นี้ต่างทรงคือรักษาสภาวะของตนของตนไว้โดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจึงชื่อว่าธาตุนะคะอีกอย่างหนึ่งคำว่าธาตุนั้นหมายถึงความสูญจากความเป็นตัวตนคนสัตว์เพราะฉะนั้นธาตุทั้ง6นั้นจึงไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์บุคคลเราเขาผู้มีปัญญาทั้งหลายจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นธาตุเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเรานะคะธรรมะหมวด6ข้อต่อไปได้แก่นิสสารณียธาตุ6อย่างคือธรรมชาติเป็นเครื่องสลัดออกจากกิเลสชื่อว่านิสสารณียธาตุท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ว่าข้อหนึ่งนะคะภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเจโตวิมุตติที่ประกอบด้วยเมตตาอันเราอบรมดีแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นญาณคือเป็นญาณพาหนะแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วคล่องแคล่วแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วแต่ถึงอย่างนั้นพยาบาทก็ยังครอบงำจิตของเราตั้งอยู่ได้ดังนี้เธอควรถูกว่ากล่าวดังนี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้อย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่พึงตรัสไว้อย่างนี้เลยข้อที่ว่าเมื่อบุคคลอบรมแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นญาณแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วคล่องแคล่วแล้วสั่งสมดีแล้วปรารภดีแล้วซึ่งเจโตวิมุตติที่ประกอบด้วยเมตตาแต่ถึงอย่างนั้นพยาบาทก็ยังครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ได้ดังนี้ไม่ใช่เหตุไม่ใช่โอกาสไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะคะเพราะธรรมชาติคือเจโตวิมุตติที่ประกอบด้วยเมตตานี้เป็นเครื่องสลัดออกซึ่งความพยาบาทนี้เป็นนิสสารณียธาตุข้อที่1 นะคะซึ่งหมายความว่าภิกษุใดก็ตามถ้าอบรมเจริญเมตตาเจโตวิมุตติคือเมตตาฌานเป็นอย่างดีแล้วจะมากล่าวว่าเมตตาฌานนั้นไม่สามารถระงับพยาบาทได้นั้นเป็นการกล่าวผิดเป็นการหมิ่นพระบรมศาสดาเพราะผู้ที่เจริญเมตตาเจโตวิมุตติจนได้ฌานแล้วนั้นนะคะย่อมสามารถระงับพยาบาทสลัดพยาบาทออกจากใจได้ชั่วคราว
แต่ว่าบุคคลใดก็ตามออกจากเมตตาฌานแล้วพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยความสิ้นไปเสื่อมไปบรรลุอนาคามิมรรคอนาคามิมรรคนั้นย่อมตัดขาดพยาบาทให้หมดไปจากใจพยาบาทย่อมไม่มีอีกต่อไปแก่บุคคลผู้เห็นพระนิพพานครั้งที่สามบรรลุเป็นพระอนาคามีนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้แม้ท่านจะกล่าวถึงเมตตาเจโตวิมุตติว่าเป็นเครื่องสลัดออกจากความพยาบาทก็ควรทราบว่าท่านกล่าวไว้ด้วยอำนาจของอนาคามิมรรคอนาคามิผลนะคะซึ่งบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยเมตตาเจโตวิมุตติเพียงได้ฌานเท่านั้นเพราะการได้ฌานนั้นไม่อาจระงับพยาบาทได้อย่างแท้จริงพยาบาทจะถูกระงับไปได้อย่างแท้จริงไม่อาจเกิดขึ้นได้อีกต่อไปก็ด้วยการบรรลุอนาคามิมรรคอนาคามิผลเท่านั้นนะคะนิสสารณียธาตุข้อที่สองท่านกล่าวถึงเจโตวิมุตติที่ประกอบด้วยกรุณาด้วยข้อความอย่างเดียวกับที่กล่าวถึงเจโตวิมุตติที่ประกอบด้วยเมตตานะคะต่างกันแต่ว่าเจโตวิมุตติที่ประกอบด้วยกรุณานั้นเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งวิหิงสาความเบียดเบียนแต่ในบาลีท่านใช้ว่าวิเหสาแทนวิหิงสานะคะซึ่งก็มีความหมายถึงความเบียดเบียนเช่นเดียวกันค่ะความเบียดเบียนนี้จะระงับไปได้ก็เพราะอาศัยกรุณาฌานกรุณาฌานจึงชื่อว่านิสสารณียธรรมข้อที่สองแม้อย่างนี้กรุณาฌานนี้ก็ไม่อาจสลัดความเบียดเบียนได้โดยเด็ดขาดนะคะต่อเมื่อใดบุคคลอาศัยกรุณาฌานให้เป็นบาตรเจริญวิปัสสนาจนบรรลุอนาคามิมรรคอนาคามิผลแล้วนั่นแหละค่ะจึงจะสลัดออกจากวิหิงสาความเบียดเบียนได้ตลอดไปนะคะแม้นิสสารณียธาตุข้อที่สามที่ท่านกล่าวถึงมุทิตาเจโตวิมุตติที่อบรมดีแล้วว่าเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งอารติความไม่ยินดีก็เช่นกันค่ะจะต้องเป็นมุทิตาเจโตวิมุตติที่ถึงมุทิตาฌานจึงจะชื่อว่านิสสารณียธาตุแต่ผู้ที่อาศัยมุทิตาฌานเป็นบาตรเจริญวิปัสสนาให้เกิดอนาคามิมรรคอนาคามิผลเท่านั้นจึงจะสามารถตัดความไม่ยินดีออกจากใจได้โดยเด็ดขาดนะคะความไม่ยินดีคืออรตินั้นได้แก่ความไม่ยินดีในลาภสักการะและคุณความดีของผู้อื่นผู้ที่เห็นใครเขาได้ลาภสักการะหรือมีคุณงามความดีแล้วทนดูไม่ได้เพราะเกิดความริษยาขึ้นในใจจึงต้องเจริญมุทิตาให้เกิดขึ้นมุทิตานั้นหมายถึงความยินดีในลาภสักการะและคุณงามความดีของผู้อื่นนะคะคือเห็นคนอื่นเข้าได้ดีมีความสุขก็พลอยยินดีกับเขาด้วยต่อไปเป็นนิสสารณียธาตุข้อที่4นะคะได้แก่การเจริญเจโตวิมุตติที่ประกอบด้วยอุเบกขาอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้เป็นเครื่องสลัดออกจากราคะความกำหนัดยินดีซึ่งท่านหมายถึงอุเบกขาเจโตวิมุตติที่ถึงฌานนะคะอุเบกขาฌานนี้ชื่อว่านิสสารณียธาตุข้อที่4ค่ะหากท่านผู้ใดอาศัยอุเบกขาฌานเป็นบาตรเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุอนาคามิมรรคอนาคามิผลจึงจะตัดกามราคะได้เด็ดขาดนะคะเพราะกามราคะไม่อาจเกิดขึ้นกับพระอนาคามีนั้นได้อีกต่อไปและหากบรรลุถึงอรหัตมรรคแล้วก็จะตัดรูปราคะอรูปราคะคือความยินดีในรูปฌานและอรูปฌานได้ด้วยค่ะราคะนั้นมีมากแต่เมื่อพูดโดยกว้างๆแล้วก็รวมลงในกามราคะความยินดีในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรูปราคะความยินดีในรูปฌานอรูปราคะความยินดีในอรูปฌานบางคนที่ได้ฌานนั้นไม่ยินดีในกามราคะแล้วนะคะแต่ก็ยังยินดีในรูปฌานและอรูปฌาน
พราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีราคะจึงยังต้องเกิดอีกนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องเจริญวิปัสสนาให้อรหัตมรรคอรหัตผลเกิดขึ้นจึงจะสามารถละราคะได้ทั้งหมดราคะทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นกามราคะรูปราคะหรืออรูปราคะไม่อาจเกิดกับจิตของท่านผู้เป็นพระอรหันต์ได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นอุเบกขาเจโตวิมุตติที่เป็นบาตรให้เกิดอรหัตมรรคอรหัตผลจึงเป็นเครื่องสลัดออกจากราคะทั้งมวลนะคะเป็นนิสสารณียธาตุข้อที่4ค่ะต่อไปนิสสารณียธาตุข้อที่5นะคะท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าอนิมิตตเจโตวิมุตติคือเจโตวิมุตติที่ไม่มีนิมิตเป็นเครื่องสลัดออกจากนิมิตทุกอย่างคำว่าเจโตวิมุตติที่ไม่มีนิมิตนี้นะคะท่านกล่าวว่าได้แก่อรหัตผลสมาบัติทั้งนี้เพราะอรหัตผลสมาบัตินั้นไม่มีกิเลสตัวทำนิมิตกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นเป็นตัวทำนิมิตคือทำเครื่องหมายให้รู้ว่าใครมีกิเลสมากน้อยเพียงใดหรือไม่มีกิเลสเลยนะคะเป็นปุถุชนหรือว่าเป็นพระอริยะเพราะฉะนั้นกิเลสจึงเป็นนิมิตเครื่องหมายแสดงให้รู้ว่าคนนี้เป็นคนมีราคะมากคนนี้เป็นคนมีราคะน้อยเป็นต้นแต่อรหัตมรรคอรหัตผลไม่มีกิเลสตัวทำนิมิตเพราะฉะนั้นในที่นี้ท่านจึงมุ่งเอาอรหัตผลเพียงอย่างเดียวนะคะว่าเป็นเจโตวิมุตติที่ไม่มีนิมิตเพราะพ้นแล้วจากนิมิตทั้งปวงมีนิมิตแห่งกิเลสนิมิตแห่งรูปและนิมิตแห่งความเที่ยงเป็นต้นที่ท่านไม่นับอรหัตมรรคว่าเป็นเจโตสมาธิที่ไม่มีนิมิตนั้นนะคะเพราะอรหัตมรรคกำลังจะพ้นจากนิมิตคือกำลังออกจากนิมิตแต่อรหัตผลอันเป็นผลของอรหัตมรรคนั้นพ้นแล้วออกแล้วจากนิมิตทั้งปวงค่ะคำอธิบายทั้งหมดนี้ก็นำมาจากอรรถกถามหาเวทัลละสูตรนะคะนอกจากนั้นนะคะนิพพานก็ไม่มีนิมิตเครื่องหมายทั้งปวงแต่นิพพานไม่ใช่เจโตวิมุตติและเจโตวิมุตติก็ไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่ใช่จิตแต่เป็นปัจจัยให้อรหัตตมรรคจิตอรหัตผลจิตสลัดออกจากนิมิตนะคะเพราะฉะนั้นนิพพานจึงไม่จัดว่าเป็นนิสสารณียธาตุนะคะคราวนี้ขอต่อไปนิสสารณียธาตุข้อที่6ค่ะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวว่าเมื่อการถือว่าของเรามีอยู่ดังนี้ของเราหมดไปแล้วเราก็ไม่ได้พิจารณาเห็นว่าเรานี่มีอยู่แต่ถึงอย่างนั้นลูกศรคือความเครือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงำจิตของเราตั้งอยู่การกล่าวอย่างนี้ไม่ถูกต้องเป็นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะว่าหากการถือว่าเรามีอยู่หมดไปแล้วทั้งไม่ได้พิจารณาเห็นว่าเรามีอยู่แล้วความเครือบแคลงสงสัยจะเกิดไม่ได้เพราะการเพิกถอนการถือว่ามีอยู่นี้เป็นเครื่องสลัดออกซึ่งลูกศรคือความเครือบแคลงสงสัยนะคะในข้อนี้มีอธิบายว่าภิกษุที่กล่าวการถือว่าเราด้วยมานะไม่มีอยู่ในตัวแล้วแต่วิจิกิจฉาความสงสัยยังครอบงำจิตอยู่นั้นเป็นการกล่าวด้วยความเข้าใจผิดว่าตนเป็นพระอรหันต์แล้วละอัสมิมานะแล้วผู้ที่ละอัสมิมานะการถือว่าเราว่าของเราได้แล้วนั้นย่อมจะไม่มีความสงสัยใดๆนะคะเพราะว่าความเครือบแคลงสงสัยที่เรียกว่าวิจิกิจฉานั้นได้ถูกเพิกถอนไปแล้วตั้งแต่โสดาปัตติมรรคอันเป็นมรรคเบื้องต้นเหตุใดเมื่อสำเร็จมรรคเบื้องสูงคืออรหัตมรรคแล้วยังมีความสงสัยได้อีกข้อนี้จึงไม่ใช่เหตุไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้นะคะการเพิกถอนการถือว่าเรานี้กำลังถูกเพิกถอนออกด้วยอรหัตมรรค
ส่วนอรหัตผลนั้นเพิกถอนการถือว่าเราออกเรียบร้อยแล้วการถือว่าเราไม่ได้มีแก่ท่านอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงว่าอรหัตผลนี้เป็นธรรมชาติเพิกถอนการถือว่าเรามีอยู่เป็นเครื่องสลัดออกจากรูปสอนคือความเคลือบแคลงสงสัยในธรรมทั้งปวงนะคะขอสรุปนิสสารณียธาตุ6ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะผ่านไปคือ 1. เมตตาเจโตวิมุตติ 2. กรุณาเจโตวิมุตติ 3. มุทิตาเจโตวิมุตติ 4. อุเบกขาเจโตวิมุตติ 5. อนิมิตตเจโตวิมุตติ 6. อรหัตผลเครื่องเพิกถอนอัสมิมานะคราวนี้ขอต่อไปอนุตริยะ6อย่างนะคะคือ 1. ทัศนานุตริยะการเห็นอย่างยอดเยี่ยม 2. สวนานุตริยะการฟังอย่างยอดเยี่ยม 3. ลาภานุตริยะการได้อย่างยอดเยี่ยมข้อ 4. สิกขานุตริยะการศึกษาอย่างยอดเยี่ยม 5. ปาริจริยานุตริยะการบำเรออย่างยอดเยี่ยมข้อ 6. อนุสตานุตริยะการระลึกอย่างยอดเยี่ยมอนุตริยะ6อย่างนี้นะคะหมายถึงสิ่งยอดที่สุดไม่มีสิ่งอื่นเป็นยอดกว่าในอนุตริยะ6อย่างนี้คำว่าทัศนานุตริยะซึ่งได้แก่การเห็นอย่างยอดเยี่ยมนี้นะคะหมายถึงการเห็นพระพุทธเจ้าหรือภิกษุสงฆ์หรือนิมิตกสิณต่างๆมีอสุภนิมิตเป็นต้นด้วยสามารถแห่งความรักที่มั่นคงของภิกษุผู้มีศรัทธามั่นคงส่วนการเห็นช้างเห็นม้าเห็นรัตนะแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นไม่ชื่อว่าการเห็นอย่างยอดเยี่ยมนะคะทั้งนี้เพราะการเห็นเหล่านี้ไม่เป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์ได้นอกจากนั้นนะคะการเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังเป็นเหตุให้เกิดกิเลสคือความชอบความไม่ชอบได้อีกด้วยส่วนการเห็นพระพุทธเจ้าหรือภิกษุสงฆ์ตลอดจนการเห็นกสิณนิมิตต่างๆนั้นนะคะเป็นเหตุให้กุศลเจริญขึ้นด้วยการเห็นพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์นั้นเป็นการเห็นด้วยตาเนื้อคนที่ทำกุศลมาดีแล้วจึงจะได้เห็นบุคคลผู้เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเหล่านี้นะคะการเห็นของเขาจัดเป็นกุศลวิบากเมื่อเห็นแล้วก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้อีกด้วยเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสอยากจะเป็นอย่างท่านอยากมีคุณธรรมเหมือนท่านจึงได้ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามเพื่อที่จะให้ได้เป็นเหมือนอย่างท่านนะคะเพราะฉะนั้นการเห็นพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์จึงเป็นการเห็นอย่างยอดเยี่ยมส่วนการเห็นกสิณนิมิตตลอดจนเห็นนามรูปนั้นเป็นการเห็นทางใจไม่ได้เห็นด้วยตาเป็นการเห็นด้วยการเจริญสมถะและวิปัสสนาซึ่งจะพาให้ผู้เห็นได้พ้นจากทุกข์การเห็นชนิดนี้จึงเป็นการเห็นอย่างเยี่ยมเช่นกันนะคะจัดเป็นอนุตริยะข้อแรกที่เรียกว่าทัศนานุตริยะค่ะอนุตริยะข้อที่2ได้แก่สวนานุตริยะการฟังอย่างยอดเยี่ยมเรื่องของการฟังนี้นะคะมีมากมายที่คนส่วนมากนิยมยินดีและสนใจฟังแต่ว่าการฟังทั้งหลายเหล่านั้นที่จะเป็นประโยชน์สุขแก่ตนนั้นหามีอะไรยิ่งไปกว่าการฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าหรือของภิกษุสงฆ์ไม่นะคะเพราะพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นนิยานิกธรรมเป็นธรรมที่นำสัตว์ทั้งมวลให้ออกจากทุกข์ได้ถ้าหากผู้ฟังนั้นน้อมเอาธรรมะนั้นมาปฏิบัติตามการฟังที่ว่านี้จึงจัดเป็นการฟังที่ยอดเยี่ยมซึ่งรวมเอาการสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเข้าไว้ด้วยนะคะทั้งที่เรารู้ว่าการฟังธรรมก็ดีการฟังการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยก็ดีเป็นการฟังอย่างยอดเยี่ยมแต่ก็ไม่มีใครสักกี่คนที่สนใจจะฟังสิ่งที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้นะคะ
กลับพากันไปสนใจการฟังแต่สิ่งอื่นอันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสกันเสียเป็นส่วนมากสังคมทุกวันนี้จึงปราศจากความสงบสุขเพราะเมื่อได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่ไร้ประโยชน์ก็มักจะทำแต่สิ่งที่ไร้ประโยชน์ตามที่ได้ยินได้ฟังมาด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะให้จิตของเราน้อมไปในความดีจึงเป็นของยากต้องหมั่นหาปัจจัยให้แก่จิตปัจจัยนี้ก็คือให้จิตได้รับรู้แต่สิ่งที่ดีๆจิตก็จะคุ้นเคยกับความดีน้อมไปหาความดีเพราะฉะนั้นการฟังธรรมจึงเป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งนะคะที่จะให้จิตน้อมไปหาความดีทำความดีการฟังธรรมจึงเป็นการฟังที่ยอดเยี่ยมเป็นอนุตริยะประการที่สองนะคะต่อไปเป็นอนุตริยะประการที่สามได้แก่ลาภานุตริยะการได้อย่างยอดเยี่ยมการได้ในที่นี้หรือที่เราเรียกว่าได้ลาภนั้นมีมากมายที่เราอยากได้และพยายามเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มาแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนสิ่งบำรุงบำเรอต่างๆเกินความจำเป็นสิ่งที่เราอยากได้เราต้องการทั้งนั้นนะคะแต่ลาภเหล่านี้พระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ใช่ลาภอันประเสริฐไม่ใช่ลาภอันยอดเยี่ยมลาภอันประเสริฐและยอดเยี่ยมนั้นได้แก่อริยทรัพย์7ประการการได้อริยทรัพย์7ประการคือศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะพาหุสัจจะจาคะและปัญญาอริยทรัพย์ทั้ง7ประการนี้เป็นทรัพย์ภายในที่พร้อมจะติดตามเราไปปรโลกเบื้องหน้าด้วยนะคะและจะติดตามไปตราบเท่าถึงนิพพานส่วนทรัพย์ภายนอกนั้นนะคะได้มาเท่าใดเราก็เอาไปด้วยไม่ได้ต้องทิ้งไว้เป็นสมบัติของคนรุ่นหลังในเมื่อตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงควรเลือกเอาทรัพย์ที่ติดตัวเราไปปรโลกด้วยจะดีกว่านะคะเพราะสามารถช่วยให้เราพ้นทุกข์พ้นจากการพลัดพรากจากสิ่งต่างๆที่เราพยายามหาให้ได้มาและพยายามทนุถนอมรักษาไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่การได้อริยทรัพย์ทั้ง7นั้นจึงเป็นการได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะผู้ใดได้อริยทรัพย์เหล่านี้แล้วชื่อว่าได้สิ่งที่ประเสริฐชื่อว่าได้สิ่งที่ไม่มีอย่างอื่นเสมอเหมือนก็ศรัทธานั้นเชื่อกรรมว่ามีจริงเชื่อว่าผลของกรรมมีจริงเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการเชื่อเพียง4อย่างเท่านี้ก็มากเกินพอในการที่จะทำความดีไม่กล้าทำความชั่วนะคะลองมีศรัทธาเสียแล้วก็ไม่ยากที่จะมีศีลมีหิริความละอายบาปมีโอตตัปปะความเกรงกลัวบาปมีพาหุสัจจะการสนใจใคร่ศึกษาสดับตรับฟังมากมีจาคะความยินดีในการสละทั้งทรัพย์และสละความชั่วมีปัญญารอบรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ตลอดจนรอบรู้ทางที่จะพาให้พ้นจากทุกข์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นเพื่อนสองของคนในด้านสนับสนุนให้เกิดคุณงามความดีตรงกันข้ามกับตัณหาที่เป็นเหมือนเพื่อนสองของคนในด้านสนับสนุนให้เกิดความชั่วทั้งศรัทธาและตัณหาเป็นเสมือนเพื่อนคู่ใจที่ติดตามเราไปทุกคนทุกแห่งประดุจเงาเราจะเลือกศรัทธาหรือตัณหาให้เป็นเพื่อนคู่ใจของเราล่ะคะเชื่อว่าทุกท่านคงเลือกศรัทธาเป็นแน่เพราะศรัทธาที่ตั้งมั่นดีแล้วย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จแม้กระทั่งประโยชน์คือมรรคผลนิพพานบุคคลก็ได้มาด้วยศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะด้วยเหตุนี้การได้อริยทรัพย์มีศรัทธาเป็นต้นจึงชื่อว่าลาภานุตริยะการได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะอนุตริยะข้อที่4
คือสิกขานุตริยะการศึกษาอย่างยอดเยี่ยมนะคะการศึกษาหาความรู้ในโลกนี้มีมากมายจนเราไม่อาจศึกษากันได้ครบถ้วนตายแล้วเกิดใหม่กี่ชาติก็เรียนไม่จบแต่การศึกษาศีลสมาธิปัญญาในพระพุทธศาสนานี้เพียง3อย่างเท่านั้นนะคะที่เราสามารถจะเรียนให้จบได้เมื่อจบแล้วก็ไม่ต้องเรียนกันอีกเพราะการศึกษาศีลสิกขาคือศีลจิตสิกขาคือสมาธิและปัญญาสิกขาคือปัญญาในพระศาสนานี้เป็นการเรียนเพื่อละเพื่อคลายเพื่อสำรอกกิเลสให้หมดไปกิเลสหมดเมื่อไรก็เรียนจบเมื่อนั้นไม่ต้องเรียนกันซ้ำซับซักซากเหมือนเรียนวิชาทางโลกนะคะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ที่ท่านหมดกิเลสแล้วท่านจึงกล่าวว่าท่านรู้ว่าชาติคือการเกิดของท่านสิ้นแล้วท่านอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกิจที่ควรทำท่านทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกแล้วก็การหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์นั้นต้องอาศัยศึกษาสิกขา3คือศีลสมาธิและปัญญาเหตุนี้สิกขา3นี้จึงชื่อว่าสิกขานุตริยะการศึกษาอย่างยอดเยี่ยมนะคะท่านผู้ฟังคะดิฉันก็พูดถึงอนุตริยะมาได้4อย่างยังไม่ครบ6อย่างยังขาดปาริจริยานุตริยะและอนุสตานุตริยะนะคะแต่เพราะเหตุที่เวลาได้สิ้นสุดลงแล้วจึงต้องขอเชิญท่านผู้ฟังได้กรุณาติดตามรับฟังต่อในคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปด้วยเวลาเพียงนี้ค่ะขอความสุขและความเจริญในกุศลธรรมจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ